ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องโดยคุณเอ็กซ์ราชพฤกษ์ครับคุณเอ็กซ์ครับมาต่อกันเลยนะฮะยังมีเหลืออีก4องค์ด้วยกันที่น่าสนใจเริ่มที่องค์นี้ครับองค์นี้เป็นกุมารดูดรกกุมารอะไรนะกุมารดูดรกหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องกุมารดูดรกครับอ๋อครับอ่ะเป็นยังไงฮะก็คือเมตตาคือขนาดกุมารเกิดมาแบบหากินเก่งครับดูแม้กระทั่งลกตัวเองครับคือเกิดมาเขาก็หากินแล้วล่ะว่าอย่างนั้นเถอะอ๋อนี่นัยยะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วจำนวนการสร้างนี่เป็นไงคือสร้างเยอะไหม300องค์ครับน้อยมากเลยนี่น้อยมากและหายากที่สุดของเครื่องรางของหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับแล้วเนื้อหาการสร้างมีทั้งหมดเท่าไหร่300เนี่ยคือมีทั้งหมดกี่เนื้อหาก็มีทั้งเนื้อสำริดครับผมที่ผมถืออยู่นี่คือเนื้อทองผสมครับทองผสมนะมีสำริดมีทองผสมครับแล้วมีอะไรครับก็มีเนื้อเงินครับผมครับเพราะฉะนั้นเนื้อเงินนี่ต้องหายากมากครับแต่โดยฟอร์มมาตรฐานคลาสสิกก็ทองผสมกับสำริดที่ถืออยู่นี่นะครับครับผมอ่ะแล้วรายละเอียดวิธีการสังเกตพิจารณาดูตรงไหนฮะเริ่มที่ด้านหลังก่อนดูพิมพ์อ๋อพิมพ์ครับลักษณะของหลวงพ่อการแต่งแล้วผิวระเบิดผิวมะระคือเกิดจากการเดือดของโลหะครับอ๋อความร้อนความร้อนมันทำให้เกิดเป็นรูพุนๆถูกไหมฮะเขาเรียกผิวระเบิดต้องเป็นอย่างนี้ทุกองค์ครับนะครับด้านหลังดูด้านหลังจะเกิดจากธรรมชาติด้านหลังนี่จะมีพายเงินขึ้นมาเป็นพายสีเงินครับเห็นไหมฮะคือเกิดจากโลหะการธรรมชาติความเก่าของพายครับครับผมแล้วจุดสังเกตมีไหมฮะตำหนิก็คือพิมพ์อย่างเดียวกับการแต่งครับคือต้องดูการหล่อดูธรรมชาติการสร้างนะฮะตรงใต้ฐานก็จะมีการแต่งของการหล่อขึ้นมาเพราะหล่อเป็นช่อเนี่ยก็มีการตัดช่อแล้วก็ตะไบถูกไหมใช่ครับครับผมตะไบเขาใช้ตะไบยังไงหยาบละเอียดตะไบหยาบครับส่วนใหญ่การตะไบพระรุ่นเก่าคือก็ต้องใช้ตะไบหยาบครับผมแล้วตะไบต้องก็คือเขาใช้ตะไบหยาบเบอร์เดียวกันตลอดทุกองค์ไหมครับนะฮะครับด้านหน้ามีจุดสังเกตตรงไหนไหมก็ความคมชัดเพราะว่าพิมพ์ที่ตัวท็อปสุดมือจะทะลุครับครับผมคือยังไงฮะมือจะทะลุใต้คอที่เป็นรูๆอยู่ครับอ๋อครับผมอ๋อเห็นละนะฮะเห็นละคือเขาเจาะปุ๊บให้ร้อยเชือกไปแขวนสมัยก่อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเวลาร้อยก็คือจะร้อยผ่านคอกุมารใช่ไหมครับเชือกจะอยู่นี่ถูกไหมฮะใช่ครับนะครับเนี่ยสังเกตดูคุณผู้ชมจะมีรูอยู่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหน้าตาติดชัดเลยนะครับองค์นี้ค่อนข้างสวยครับครับองค์นี้มีความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์นะก็8 9 10เพราะองค์นี้ผมติดที่2งานใหญ่มาครับคือพระสมัยโบราณพระหล่อโบราณคุณผู้ชมคือเทคโนโลยีการหล่อมันยังไม่ดีเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ครับคือเห็นแบบเนี้ยถ้าเกิดมองเดี๋ยวนี้โอ๊ยไม่สวยเลยแต่จริงๆอย่างเงี้ยถือว่าสวยแล้วพระหล่อเนี่ยจะแบบเลอะๆหน่อยครับครับแต่องค์นี้มีหน้ามีตาคมชัดอยู่ครับผมแต่องค์นี้ก็ยังมีคราบเบ้ามีอะไรพวกนี้อยู่นะครับนะฮะดูคลาสสิกดีครับองค์นี้ที่สุดของเครื่องรางของหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับผมก่อนจะไปที่เรื่องราวอีก3เหรียญนะคุณผู้ชมมีอีก1เรื่องราวที่น่าสนใจรูปภาพด้านหลังนะฮะในรูปนี้คือรวมพระเกจิอาจารย์ยุคเก่านี่หลายต่อหลายองค์1ในนั้นมีหลวงพ่อแช่มด้วยเรื่องราวของภาพนี้เป็นยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นก็ครับรวมเกจิทั้งประเทศอยู่ในยุค2481ครับเกิดอะไรขึ้นฮะก็หลวงพ่อแช่มครับได้มาแค่องค์เดียวของจังหวัดนครปฐมครับคือตอนนั้นเนี่ยคือเชิญเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นหลวงพ่อแช่มก็ได้รับเชิญไปถูกไหมฮะครับก็เมืองนครปฐมเนี่ยได้หลวงพ่อแช่มได้มาองค์เดียวองค์เดียวครับถูกเชิญไปแล้วไงต่อฮะครับก็ตอนแรกพระสังฆราชไม่ยอมรับครับอ๋อคือพอไปถึงที่ปรามิตรีท่านไม่ยอมรับครับเพราะว่าหลวงพ่อแช่มท่านแต่งตัวสมถะแบบเซอร์ลกสกปรกอะไรเงี้ยครับครับครับแล้วทีนี้หลวงพ่อแช่มบอกว่าให้ท่านสวดมนต์บทไหนก็ได้ครับผมพอสวดมนต์เสร็จปุ๊บหลวงพ่อแช่มบทไหนหลวงพ่อแช่มท่องย้อนหลังได้หมดอ๋อคือสวดจากหน้าไปหลังเสร็จปุ๊บไม่พอท่านสวดจากหลังไปหน้าด้วยใช่ครับครับแล้วทีนี้ท่านบอกว่าให้เขียนชื่อท่านลงกระดาษแล้วก็ให้เผาให้ไหม้หมายถึงว่าให้สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเขียนชื่อท่านลงกระดาษแล้วไปเผาไฟให้ไหม้ครับครับผมแล้วเป็นไงปรากฏเผาไงก็เผาไม่ไหม้ครับเลยได้เข้ามาในบัลลังก์พิธีได้อ๋อท่านก็เลยยอมรับครับหลวงพ่อแช่มครับโอ้โหนี่คือเรื่องราวของรูปภาพนี้นะฮะครับนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพที่หาดูยากนะฮะคุณผู้ชมคือทุกภาพเนี่ยมันจะมีเรื่องราวมีสตอรี่มีประวัติศาสตร์อยู่นะนี่ก็คือนำมาแบ่งปันกันนะครับต่อไปฮะองค์นี้ อันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกพิมพ์สองหูครับผมลมดำ
ก็เหรียญนี้ก็ติดที่4มาครับงานครับผมไบเทคประกวดนะครับลักษณะการดูก็เหมือนเหรียญทั่วไปเนี่ยครับผมเบสิกการก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่เราดูกันดูความคมชัดดูการตัดนะฮะรอยปิ้นต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยที่หูเนี่ยเห็นได้เลยว่ามันส่วนใหญ่จะเป็นทุกองค์ครับโน้มมาข้างหลังใช่ครับถ้าของแท้จะเป็นทุกเกือบทุกองค์ครับครับก็ด้านหน้าก็อย่างที่ผมพูดนะต้องมีเล็บแล้วก็ตัวนะชัดๆเพราะว่าเป็นนะห้ามปืนครับต้องชัดสำคัญดูตรงตัวนะเนี่ยคุณผู้ชมต้องชัดนะครับแล้วข้างในนะจะมีจุดอยู่ด้วยที่บอกไว้แต่ว่าต้องใช้กล้องลงครับถ้าองค์สวยจะเห็นหมดครับครับผมต่อไปครับคุณเอกครับอันนี้ขุนแผนดินหน้าตะโพนผมไม่ใช่มาจากกล้องครับครับสร้างขุนแผนดินเลยนะขุนแผนดินหน้าตะโพนครับผมก็สร้างมาจากกองตะโพนที่วัดนะครับกองตะโพนคืออะไรฮะก็ตะโพนที่วัดเวลาเขาตีกองที่วัดกองใหญ่ๆครับกองตะโพนครับครับก็เวลาท่านจะแปะกองตะโพนทุกครั้งท่านก็จะเสกอธิษฐานแล้วเอาดินไปแปะหน้ากองแล้วพอหลังจากนั้นเขาเห็นความเมตตาของหลวงพ่อแช่มครับพระเจ้าขึ้นตีกองทีนึงต้องมาทั้งอำเภอเลยครับแทบมาทั้งจังหวัดครับอ๋อแล้วท่านจะเอาดินที่ท่านไปแปะที่กองเนี่ยครับพอมันร่วงลงมาก็เก็บมาทำพระถูกไหมลูกศิษย์ลูกศิษย์เห็นความเมตตาของพระเจ้าก็ต่างคนต่างไปขโมยแบบลอกออกมา อะไรเงี้ยครับผมพอลอกออกมาเสร็จปุ๊บหลวงพระเจ้าเห็นลูกศิษย์ศรัทธาหลวงพระเจ้าเลยเรียกกลับมาบอกว่าให้เอาดินนาพลมาคืนแล้วที่ก็จะสร้างเป็นพระขุนแผนให้ครับโอเคก็ออกมาเป็นขุนแผนองค์ที่ผมถืออยู่นี่ใช่คือทำจากดินนาพลล้วนๆเลยถูกดินนาพลล้วนๆแล้วก็ดินโป่งดินเจ็ดป่าช้าอะไรกันครับผมมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยนะฮะก็เอาขุนแผนบ้านกลางพิมพ์เล็กกดพิมพ์เข้าไปครับครับผมอ๋อคือต้นแบบเนี่ยมาจากขุนแผนบ้านกลางนะฮะครับครับแล้วทีนี้เราจะมีวิธีสังเกตอะไรยังไงก็คือ1ดูมวลสาร2ดูพิมพ์แล้วก็ดูเนื้อแต่องค์นี้พิเศษอย่างนึงคือมี2ยันด้านหลังครับส่วนใหญ่จะมียันเดียวยันเดียวคือตรงไหนฮะเนี่ยยันข้างหลังครับผมอ๋อส่วนใหญ่จะมีข้างเดียวใช่ข้างไหนฮะที่มีคือตรงกลางเลยตรงกลางเลยอ๋อแต่นี่คือพิเศษคือมี2ยันสองข้างครับผมแล้วด้านหลังที่เห็นที่เป็นก้านๆนี่คืออะไรฮะเนี่ยอันนี้คือยันเหมือนแบบอะอุยันอะอุครับครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นยันเดียวเนี่ยจะเรียบไหมคือจะเรียบแล้วก็เป็นยันเดียวไหมไม่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยคือมีหลุมเหมือนกันเพียงแต่ว่ายันย้ายมาอยู่ตรงก้านนี้ถูกไหมตรงข้างๆก็โล่งไม่มีอะไรครับอ๋อครับผมของเล่นแบบเป็นไงมีไหมครับของเล่นแบบมีไหมมีเยอะครับตอนนี้เอาไปดูยังไงที่เขาดูยากมากเลยนะผิวหนึ่งคือของเก๊เนี่ยผิวไม่ได้สองพิมพ์ก็เลอะเลือนคือถ้าพูดให้ภาษาคุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆผิวต้องเป็นยังไงมองแล้วต้องเป็นยังไงต้องแห้งต้องแห้งครับคือพระหลายปีต้องแห้งต้องมันแต่ถ้าเปียกๆแบบพิมพ์เลื่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเก๊หมดครับครับผมต้องแห้งนะฮะแต่จริงๆคุณผู้ชมเนี่ยผมมองเนี่ยแห้งเลยเนี่ยพระองค์เนี่ยคือผ่านเวลามานานนะครับจนพระองค์นี้ค่อนข้างเก็บดีนิดนึงครับครับผมองค์นี้พระองค์นี้ก็ฟอร์ม90กว่าเพราะติดที่1มาองค์เนี่ยโอ้โหพระรางวัลนะฮะต่อไปครับองค์สุดท้ายนี่ฮะองค์นี้ก็จะเป็นพิเศษนิดนึงคือปีกไม่ตัดครับครับผมปีกไม้ไงไม้ครับแต่มีปีกมาด้วยใช่ครับครับผมแล้วองค์นี้ด้านหลังก็คือจะไม่ตอกยันจะมีแบบไม่ตอกก็เป็นลักษณะดูมวลสารหนึ่งต้องมีแบบเม็ดข้าวผมจะถามไม่นี่คืออะไรเม็ดข้าวครับอ๋อเม็ดข้าวคือดินเนี่ยกองทุกอย่างเขาจะใช้ข้าวสุกครับข้าวสุกแปะ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 อ๋อเป็นตัวประสานใช่คือง่ายๆเป็นกาวอ่ะสมัยก่อนใช่ครับนะครับต้องมีแร่ถ่านมีถ่านเขาเรียกถ่านแล้วก็ดินโป่งข้างหลังครับผมแต่อันนี้ก็ติดที่1มาเหมือนกันครับผมเพราะในความพิเศษคือไม่ตัดปีกคือปั้นมาแล้วกดพิมพ์ไงก็เอาออกมาเหมือนกันนะครับไม่ได้ตกแต่งว่างั้นนะใช่ครับนะครับสังเกตดูตรงกลางจะมีรูคือมีรูเนี่ยคือเกิดจากการเอาไม้เสียบครับผมไม้เสียบแล้วเพราะว่าเขากดพิมพ์ไว้แล้วไม้เสียบออกมาแล้วก็ดึงออกมาอ๋อเหมือนชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะไม่มีรอยหยิบคืออย่างพระบางองค์เนี่ยข้างๆอาจจะมีรอยของนิ้วมือที่หยิบใช่แล้วแบบเนื้อเป็นแบบเคิร์ฟเข้าไปนาตะโพนมี2แบบครับคือทั้งมีมือหยิบครับตรงตูดมือมีหยิบแล้วก็มีไม้เสียบตูดงัดออกมาครับผมถ้ามีมือหยิบก็จะเห็นเป็นรอยมือที่กดน้ำหนักอาจจะยุบเข้าไปนิดนึงนะครับแงะออกมาแต่องค์นี้คือเรียบสนิทสังเกตดูเพราะว่าใช้ไม้แล้วงัดใช้ไม้นะครับมี2แบบนะครับแบบไหนเยอะกว่ากันก็ส่วนใหญ่จะเจอแบบเป็นใช้ไม้ครับถ้าเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับนะครับ
เอาละครับฝากนิดนึงนะครับคุณเอ็กซ์ครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะสะสมเนี่ยหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องอยากจะศึกษาต้องเริ่มต้นยังไงบ้างฮะก็เราต้องมีของแท้ไว้ก่อนนะศึกษามาศึกษาที่ร้านผมได้ครับครับผมเพราะหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องผมมีร่วมเป็น100ชิ้นนะครับผมใครอยากเห็นของจริงอยากจะดูอยากจะถามแบบตัวต่อตัวก็มาพบเจอคุณเอ็กซ์ได้ที่นี่นะครับโดยที่ยังไม่เช่าก็ได้นะไม่ต้องเช่าอะไรมาดูศึกษาว่าของจริงเป็นไงเขาพิมพ์มาตรฐานเป็นยังไงที่เขาเล่นกันความท้องตลาดสากลทั่วไปครับคุณเอกก็พร้อมให้ความรู้อยู่แล้วนะเพราะวันหนึ่งสมัยก่อนเราก็เคยเป็นคนที่ไปขอความรู้รุ่นพี่มาก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นรุ่นพี่แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับอยู่ร้านทุกวันไหมฮะก็อังคารพฤหัสอาทิตย์ผมจะอยู่ตลาดนัดข้างล่างครับตรงสายใต้เซ็นเตอร์ครับผมพุธศุกร์เสาร์ผมก็จะอยู่บนห้างเอสซีพาซ่าครับครับชั้น2นะฮะก็ขึ้นมาได้เลยมาพบเจอกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอสมากๆครับที่มาแนะนำความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องราวของพระเครื่องหลวงพ่อแช่มและตากล้องมาต่อยอดให้คุณผู้ชมได้นำความรู้ไปปรับใช้กันครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่พักกันสักครู่เดียวครับ